น้องไนท์โจมตีทีมของทนายอนันชัยอ่ะแน่จริงสำนักพุทธหรือว่าทีมเนี่ยบอกมาเลยลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครบอกมาเลยเหรอเจอทนายอนันชัยตอบแบบสั้นๆถามโง่ๆนะเขารู้กันทั้งประเทศชุลมุนวุ่นวายมากบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายมากกว่าจะออกจากสน.ทองหล่อมาได้พ่อแม่แล้วก็เด็กประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มเข้าไปตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆคนที่ไปกราบไหว้นะก็คุณไม่รู้สึกอะไรเลยฮะนั่นเลยถ้าคนเรานี่นะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมาเกิดในชาตินี้เนี่ยต้องเป็นคนมีบุญบารมีมากแล้วเป็นยังไงฮะขึ้นโรงพักขึ้นโรงพักอ่ะขึ้นโรงพักแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะอีกเรื่องนึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะทางครอบครัวของเชื่อมจิตอ่ะเขาจะไปขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไปหาคุณวราวุฒิอ่ะนะฮะแล้วก็จะแถลงข่าวด้วยนะคือเมื่อวานนี้เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเด็กทั้งทนายความที่โดนพี่หนุ่มฟ้องใช่ไหมใช่แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายมากบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายมากเพราะว่ามาก่อนวันที่5ตำรวจเข้านัดวันที่5มาก่อนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าบรรยากาศนั้นชุลมุนวุ่นวายกว่าจะออกจากสน.ทองหล่อมาได้นี่นะพ่อแม่แล้วก็เด็กแล้วก็ทนายธรรมราชเนี่ยประมาณ3ทุ่ม40กว่าเกือบ4ทุ่มเข้าไปตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆนะนี่นะฮะแล้วก็พยายามกันเอาไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางกำลังเอาไว้เพราะทางนู้นเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดไม่อยากให้ภาพของเขาปรากฏออกสื่อแล้วก็ขึ้นรถตู้กลับไปมีข่าวว่าวันนี้จะแถลงข่าวที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าแถลงจริงเนี้ยสนุกละก็จะเป็นข่าวใหญ่สองเรื่องวันนี้ทั้งแป้งทั้งเรื่องนี้ไปๆมาๆตอนหลังๆเนี่ยหลายคนเริ่มสงสารเด็กนะหลายคนเริ่มสงสารเด็กว่าเด็กอยู่ในวัยเนี้ยเขาควรจะได้รับการดูแลแล้วก็โตตามวัยไปเรียนหนังสือหนังหาตอนหลังเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เหมือนกับจะเปิดช่องหรือว่าใช้ลูกเป็นด่านหน้าในการโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามพวกตัวเองซึ่งมีอยู่เยอะทั้งพวกของพี่หนุ่มกรรชัยพวกของทนายอนันตชัยนะฮะก็มีอยู่เยอะใช่บางทีเนี่ยในโซเชียลเราก็จะเห็นนะว่าพ่อแม่เนี่ยให้ลูกพูดให้ลูกพูดแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้นะน้องไนท์นะครับก็บอกไปทางสำนักพุทธหรือว่าโจมตีไปทางทีมของทนายอนันชัยอ่ะนะน้องไนท์เขาถามประมาณว่าพวกนั้นเนี่ยพวกที่บอกว่าสำนักเอ้ยลัทธิเชื่อมจิตลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยพูดมาเลยและที่เชื่อมจิตหมายถึงใครนะบอกมาเลยอันนี้เด็กพูดนะเหรอไนท์เป็นคนถามนะและที่เชื่อมจิตหมายถึงใครปรากฏว่าเจอทนายอนันชัยตอบให้นะตอบแบบสั้นๆถามโง่ๆนะเขารู้กันทั้งประเทศเวลาพูดถึงลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยเขารู้กันหมดว่าหมายถึงใครครอบครัวใครหมายถึงเด็กคนไหนยังมาถามอีกแน่จริงสำนักพุทธหรือว่าทีมเนี่ยบอกมาเลยลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครบอกมาเลยท่านอาจารย์บอกถามโง่ๆนะเขารู้กันหมดแล้วนะฮะโอ้โหที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็ทั้งสองคนก็ปฏิเสธนะฮะผู้กำกับสน.ทองหล่อพันตำรวจเอกพันษาอมรพิทักษ์บอกว่าขั้นตอนการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อแม่ของไนท์เสร็จแล้วทั้งสองคนปฏิเสธก็ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็นัดให้ผู้ปกครองพาน้องไนท์มาพบกับพนักงานสอบสวนวันที่4มิถุนายนก็คือวันนี้เพื่อส่งต่อให้กับพม.นะฮะคนที่สามารถที่จะเชื่อมจิตได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้านะมีฤทธิ์มีเดชแล้วเป็นยังไงฮะโดนฟ้องละนาวโดนตรวจสภาพจิตแล้วคนที่ไปกราบไหว้นะผู้เฒ่าผู้แก่นะคนระดับแบบอาวุโสแล้วที่ยังไปกราบไหว้ที่ยังไปให้เขาเอามือเอานิ้วแตะหัวแตะหน้าผากเนี่ยก็คุณไม่รู้สึกอะไรเลยฮะนั่นเลยถ้าคนมีบุญบารมี
ถ้าคนเราเนี่ยนะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมาเกิดในชาตินี้เนี่ยต้องเป็นคนมีบุญบารมีมากแล้วเป็นยังไงฮะขึ้นโรงพักขึ้นโรงพักอ่ะขึ้นโรงพักแล้วพวกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะหรือว่าตอนนี้ตาสว่างแล้วตอนนี้รู้แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการเลือกตั้งส้มนะครับสจที่ชลบุรีนะครับก็พอจะทราบกันไปแล้วแหละฮะว่าการเลือกระดับสจนะฮะสมาชิกสภาจังหวัดนะครับที่ศรีราชานะครับระหว่างนายมนตรีแสนเวียงจันทร์เบอร์หนึ่งจากคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าฮะเป็นพวกใครก็รู้เป็นสีไหนก็รู้นะครับกับคุณพิสิทธิ์ประเสริฐพงศ์เบอร์สองกลุ่มเรารักชลบุรีนะครับก็ปรากฏว่านายมนตรีแพ้ไปอย่างราบคาบห่างกันเป็นพันคะแนนฮะระดับนี้ก็ถือว่ามากระดับนี้ก็ถือว่ามากนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะด้อมเพื่อไทยที่ใช้ชื่อ Twitter ว่าถือแถนนะถือแถนเนี่ยเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเลยเป็นเสื้อแดงเลยแหละก็ทวิตข้อความวิเคราะห์ผลเลือกตั้งส้มสจศรีราชาก้าวไกลตั้งใจจะส่งมนตรีลงนายกอบจแต่ติดตรงที่ว่ามนตรีเนี่ยไม่จบปริญญาตรีก็เลยลงสมัครนายกอบจไม่ได้นอกเสียจากว่ามนตรีเคยเป็นสมาชิกอบจมาก่อนนะครับเคยเป็นสมาชิกอบจมาก่อนก็ไม่ได้เคยเป็นฉะนั้นก็เลยก้าวไกลจึงใช้วิธีให้คนของตัวเองที่เป็นสมาชิกอบจอยู่แล้วลาออกเปิดทางให้มนตรีลงเลือกตั้งซ่อมซะหวังว่ามนตรีจะชนะเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ก็จะได้ใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิกอบจไปสมัครนายกอบจนะครับก็ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งซ่อมก็อย่างที่เห็นแล้วก็คุณถือแทนเนี่ยคนที่ใช้ชื่อ Twitter ว่าถือแทนก็บอกว่า แพ้กลุ่มเรารักชลบุรีจากบ้านใหญ่จึงเสียทั้งเก้าอี้สมาชิกอบจเดิมและคนที่เตรียมจะให้ลงนายกอบจก็สอบตกสรุปแล้วเสียทั้ง2เก้าอี้นะฮะทั้งเจ็บทั้งเหม็นที่สำคัญคือถ้าชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องลาออกตอนไปลงเลือกตั้งนายกอบจอีกต้องเลือกตั้งซ่อมสมาชิกอบจเป็นรอบที่3ดีที่แพ้ซะก่อนจึงไม่ต้องเปลืองภาษีจัดเลือกตั้งซ่อมอีกเห็นไหมงานนี้เนี่ยเห็นไหมธนาธรไปช่วยเลยนะฮะท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะคือคณะเนี้ยคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาจะให้มนตรีเนี่ยลงสมัครนายกอบจในตอนปลายปีครับแต่ปริญญาตรีก็ไม่จบก็จะลงได้ก็ต้องเป็นสมาชิกอบจมาก่อนก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอบจด้วยครับฉะนั้นก็เลยให้พวกเดียวกันที่เป็นสมาชิกอบจอยู่มึงลาออกซะลาออกคนที่เป็นอยู่แล้วให้ลาออกใช่ให้เป็นอยู่แล้วให้ลาออกเลยได้ให้พี่มนตรีเนี่ยก็ลงเลือกตั้งซ่อมก็หวังว่าคงชนะแน่ๆเพราะกระแสมาแรงนะตอนหลังกระแสมาแรงก็ลงเลือกตั้งซ่อมถ้าลงเลือกตั้งซ่อมสจศรีราชาที่เลือกตั้งไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเขาได้นะคุณมนตรีได้นะเดี๋ยวเปิดสมัครนายกอบจมนตรีก็จะลาออกเพื่อไปลงนายกอบจใช่แล้วก็ต้องมาเลือกตั้งซ่อมอีกเลือกตั้งสมาชิกอบจอีกเลือกตั้งซ่อมใช่นะก็ดีที่อย่างที่คุณถือแถนเขาทวิตน่ะดีที่มึงไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นก็เลยคณะเนี้ยเสียทั้งเก้าอี้สมาชิกอบจเดิมคนเดิมที่เป็นอยู่แล้วดีๆเนี่ยออกหวังจะให้พี่มนตรีมาลงสมัครซ่อมแล้วชนะก็ไม่ได้แพ้บ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มไปนะ